สุประชัยยังเสียจังหวะวิลเลียมป๊อปเก็บได้ทีนึงทิ้งไว้วิลเลียมป๊อปหมุนหนีเข้าในมาเลือกจ่ายเข้าตรงกลางตรงนี้สวยครับพลิกได้ของทัพปรเมศซ้ายขวาบีครับปรเมศรอจังหวะแล้วให้ออกมาเจริญศักดิ์เข้าขวาหลบอัดตรงนี้เอ้าดื้อหนึ่งครับโอ้โหตีเสมอได้ครับเมืองทองโอ้โหนี่สวนกลับแบบเพอร์เฟคสุดๆครับของทางเมืองทองปรเมศวันนี้เนี่ยเป็นตัวเพย์เมกเกอร์ที่พาบอลไปได้ดีมากๆนะครับยังอยู่ในลาอยู่นะครับถ้ามองจากตรงนี้จับแล้วยิงโอ้โหยิงดีจริงๆครับทางเจริญศักดิ์ศิวรักษ์เองเนี่ยจริงๆก็ออกมาปิดมุมแล้วนะครับแล้วมุมนั้นเท่านั้นแหละครับที่จะยิงแล้วผ่านไปได้โอ้โหบอลที่ออกจากเท้าของเจริญศักดิ์ดูอีกทีครับโอ้โหนี่ครับปลายมือนะครับแล้วมันเข้าแบบโอ้โหข้างหน้าต่างโคนเสาเลยนะครับคมกริบจริงๆครับเจริญศักดิ์ไล่ขึ้นมาแล้วครับ1ต่อ1ครับทางเมืองทองเจ้าบ้านครับประตูแรกของเจริญศักดิ์วงกรในฤดูกาลนี้นะครับกองเชียร์เมืองทองที่รอมานานครับ3เดือนได้กลับมาที่อันเดอร์โดมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีจังหวะได้เฮบ้างเหมือนกันนะครับหลังจากที่บุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่3นาทีแรกจากสุภชัยใจเด็ดนะครับเช็ค VR ครับก็ถ้าดูจากการตีเส้นเนี่ยเราอยากจะไปแต่ได้ไปแล้วนะครับเคลียร์นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเข้าสู่5นาทีสุดท้ายแล้ว